นากามะชาแนลกับไมค์ครั้งสวัสดีครับอยู่รายการทั้งหมดครั้งที่109ครับผมนากามะง่ายเดี๋ยวได้ผมจำได้ทุกครั้งแล้วตีฮาโลวีนพอดีเลยฮาโลวีนเล่นบนจะเป็นออนเจอกับทางดาเลียสครับในป่าจะเป็นโชแกตเจอกับทางคามิวครับผมเล่นกลางจะเป็นเลอบองเจอกับทางโอเลน่าครับเล่นล่างจะเป็นไคสาคู่กับชื่ออะไรวะเนี่ยโซลากะที่เจอกับพิธานาแล้วคู่กับลูลูฮะลูลูได้เห็นตัวที่แบบเราไม่ค่อยเห็นในเห็นเจอนะโซลากะกับลูลูดาเลียสดาเลียสอ่ะได้ลูลูไอ้ดาเลียสเราไม่ค่อยเห็นไงมันด้วยเมตาด้วยมันก็ไม่น่าเข้านะแบบไม่ถึงไม่น่าเข้ามาเล่นไม่น่าเข้ามาฝากคู่นี้ให้มาแพ้เราเลยบวกครับเดลล่าเดลล่าก็แฟดเข้าไปเฟิร์สบัตเฉยเลยฮะน่าจะพ็อกเดเมจพอดีแล้วคามิวเข้ามาแก๊งครับเลเวล2อยู่ครับตอนนี้ยังไงครับเอ็กซอร์สเข้าไปเป็นดับเบิลคิวของทางคาของไคสาฮะแล้วยังไงครับพยายามโยนใบไปแฟดเตะจะเดเมจจะพอหรือไม่พยายามวิ่งไล่ฮิวอยู่ครับทริปเปิลคิวของไคสาครับไคสาได้บีบตัวเองไปอยู่กลางเกมแล้วตอนนี้เฮ้ยคุณให้กำลังใจเลดทีมหน่อยกลางเกมแล้วกันแต่ลูลูเขามีเอ็กซอสไม่ใช่เขามีอีกไหนเขาไม่ได้ใช้ด้วยนะใช่แฟดก็ไม่ได้ใช้ครับแล้วปูทีมคิดว่าตายแน่แล้ววะบูทีมเสิร์ฟให้ใครสาด้วยใช่เล่นบนเล่นบนเล่นบนแฟดอ้าวตายฮะดาเมจไม่พอฮะดาเลียสคือเมื่อกี้ถ้าแอนิเมชันปั่นมันออกอ่ะผมว่าน่าจะสะเทือนทันแต่เขาโดนมินเนี่ยนตีอ่ะแล้วในป่าครับเจอกันครับระหว่างคามิโอโชแกตครับโชแกตเกือบเสียแฟดด้วยครับโชแกตต้องเสียเพราะว่าคามิโอมันสกิลฮุกช็อตเขาถ้าเกิดเขาพุ่งเข้าหาแชมเปี้ยนนะครับมันโดน 100% ถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดไม่แฟดนอกจากเขาคิดพื้นอ่ะอ๋ออันนั้นก็เศร้านะ แต่ว่าโชแกตออกมาจังเกิลนี่ผมว่ามันถ้าจะเอามาแทงอะผมว่าน่าจะคือผมเคยเล่นอยู่ไงมันไม่น่าจะแก๊งอะไรได้นู่นน่ะรอเวล6แล้วก็กินสแต็กมินเนี่ยนไปเรื่อยๆฮะคืออารมณ์เหมือนนูนูนะที่แบบสีเขียวออบเจกต์แต่นูนูมันเออร์ลี่แก๊งได้ดีกว่าโชกันอันที่ปรับเพราะว่าด้วยปรับใหม่แล้วลินล่างจะบวกต่อฮะจะบวกต่อจริงๆเหรอฮะไคสาวิ่งกดอีเข้าไปครับเราต้องล็อกกระจำหนีทางสกิลใบครับเขาชื่ออะไรสกิลใบเนี่ยของสุรกะเหรอใช่ครับสกิลอีพีน็อกครับผมอันนี้อะไรอันนี้คือการอ่านชื่อสกิลกับใบใบไงใบอ๋อใบใบโอเคโอเคบอแบะบอแบะแต่เล่นกลางครับเล่นกลางครับยังไงครับอีคือไนท์เข้าไปขออีกหนึ่งฮิตแปดเข้าไปเอ้าเอ้าอ๋อมันเป็นแผนมันเป็นแผนคุณเขาเป็นแผนยังไงครับคุณวิเคราะห์เลยครับมาครับแปดมาให้ศัตรูตกใจแล้วมาโดนมินเนี่ยนตีตายด้วยกันกูยังตกใจเลยอย่าว่าศัตรูตกใจเลยไอ้ลมก็ไอ้เราก็นึกจะแฟดเข้ามาในป้อมโอ้โหแล้วเล่นล่างอีกหนึ่งครับนี่โดนวอยซิเกอร์เก็บคิวไปได้ฮะเข้มข้นนะใครสัก3คิวแล้วกลับบ้านพร้อมกับ BF ซอสฮะแล้ว4คิวฮะไม่หมายถึงว่า3คิวแรกเขากลับบ้านมากับพร้อมกับ BF ซอสไงแล้วทิธนาคือมีโลดน้อยๆโลดน้อยๆอันเดียวเอาไปสู้อะไรอ่ะแล้วข้อเสียของทางลูลูก็มันไม่มีซัสเทนให้แครี่นะครับแต่ว่าโซลากะเขามีซัสเทนให้จากสกิลการสตาร์คอลลงไปสตาร์ฟอลดีสตาร์คอลแล้วก็แอสเซลอินฟิวชั่นฮีลให้นะครับมันทำให้ไคซ่าอิงฟรีฟาร์มช่วงนี้การแข่งขันก็เข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วนะสองทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบมาก็จะเป็น G2 ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ในป่าตอนนี้ใส่กันครับสมัยเข้าไปอ่านตายทันทีครับเรียบร้อยแล้วออนพยายามเข้ามาเก็บศพให้ไม่ได้เพราะตีบัสคนหนีไปฮะไม่ของกันบอกว่าจีพูไม่ได้เข้าอ๋อถือว่าผมว่าใครบอกจีพูไม่ได้เข้าผมว่าเขาเข้านะเขารอบ4เขารอบ8ทีมเหรอเอ้ยเขารอบ4ทีมเข้าสนามไปดูเข้าสนามไปดูอีก2ทีมแข่งครับ เป็นรอบ4ทีมที่ดูแบบดูจบกันแบบง่ายๆนะ 3-0 ทั้งคู่เลยจากรอบแต่งรอบ8ทีมเขาจะไปออนควอเตอร์นี่คือแบบโคตรดูเดือดอะคือแบบเหมือนรีบอ่ะเหมือนเขารีบกันอ่ะอย่างคู่แรกที่จะเป็น G2 กับ IG IG ก็เก็บชุดง่ายๆครับ30แบบสบายๆส่วนคู่ที่2 Fnatic กับ Cloud9 ก็ง่ายๆอีกฮะ30เช่นกันยังไงคุณเขามีการแขวะมา Cloud9 อะไรนะชนะแบบ30แล้วก็กลับไปแบบ03
เขาชนะแอฟริกาฟรีกมา 3-0 ไงแล้วกลับบ้าน 0-3 เหมือนกันนี่ว่าเป็นน่าเศร้าสำหรับลีก NA นะฮะไม่ได้เข้าแต่ว่าถือว่ามาไกลมากแล้วครับ NA เราไม่ค่อยเห็น NA เข้าลึกถึง4ใช่ NA ไม่ค่อยได้เข้า4ทีมครับเต็มที่ก็รอบ8ทีมแล้วโชว์การทับยืนทับบอร์ดประมาณ10นาทีได้ครับทุกช็อตเข้ามาครับไม่น่ารอดครับโดนเฮกไปครับมีเทเลพอร์ตมาจากทางออนแต่แคนเซิลครับคงน่าจะคงไม่ไปทำอะไรไปเลนล่างไงใช่ส่วนนะสลับเลนกันแล้วสลับทางไคซ่าไม่แต่เลเวล5อยู่เลยนะได้เฟิร์สเทเลตอ่ะถือว่าได้ไวมากครับเทเลตมันแตกแล้วไงคือถ้าเอาถ้าฝืนยืนต่อมันโดนแกงได้ไงจะโดนแกงได้ครับแล้วเล่นกลางครับช็อคคูเวฟคือมาอุ้ยวอร์ซิเกอร์มาไม่ตายครับดาเมจยังเบาเหมือนเราทำใคร3ครับไม่ได้ออกมาเป็นดาเมจเวทครับเพราะว่าชิ้นแรกเลือกที่จะมาเป็นทางสตอมราเซอร์ครับคือช่วงแรกมันต้องการแอทแทคดาเมจในการลาสฮิตมินเนี่ยนะครับเขาเลยต้องออกของดาเมจมาก่อนแต่ว่าท้ายเกมเราจะเห็นได้ว่าเขาจะนิยมเปลี่ยนไปเป็นของ AP กันเพราะว่าแฟดเกมแต่ว่าโอ้โหแฟดจะอึแต่ช่วงนี้ไคซ่าเพิ่งโดนเนิร์ฟแพสซีฟมานะถ้าเกิดออกเวทเนี่ยมันจะเบามากกว่าเดิมแต่มันก็แรงอยู่ดีอะก็คือคนเขาคงคำนวณแล้วว่ายังไงก็ตามเลทเกมมันก็ยังคงก็ยังคุ้มกว่าอุ้ยและเทคเอาเทมเปทังครับเลนกลางครับไม่น่ารอดหรือเปล่าเรียบร้อยครับนูนูไม่ใช่นูนูลูลูอโกป้อมให้2ทีครับรอดไปครับแล้วมีโชกัดมารับครับกลับไม่ได้ครับคามิวครับฮุกช็อตพยายามจุกไปจุกมาฮะโชกัดวิ่งไล่ครับมีฟอร์คอร์สกับฟอร์กอสครับหม่งไปที่ลูลูครับลูลูตายทันทีฮะแล้วในป่าไปไหนแล้วว่าคามิวยังอยู่ครับแรปเชอร์โดนครับแฮ่โดนครับคนที่ป่าเข้าไปครับยังไม่6ครับเลเวล5อยู่ครับพยายามตีไปครับเลดมิเลดใครวะเลดคามิวนี่หว่าอุ้ยเจ็บเองครับเจ็บเองครับแล้วใครสามมาครับขอเอ้านี่กดคิลเลอร์เอ็กสติ้งมาเพื่อลาสเลยฮะสำหรับทางใครสาก็ถือว่าใครสานี่ยิ่งกว่าโดนบัฟไอ้โดนบัฟอีกนะครับผมว่าตอนนี้ของเขาไปประมาณ15นาทีอะขอดูตังค์แป๊บนึงโห 5,100 กับ 2,200 โอ้โหตังค์เขาไปประมาณสัก12ถึง13นาทีอะช่วงเนี้ยคือ1ชิ้นก็อีกเกษตรเสี้ยวชิ้นที่2กำลังมาอารมณ์ประมาณซีเรียนกดเร่งเวลาให้ปื๊บปื๊บปื๊บโอ้โหกับไคซ่าที่เกิดขนาดนี้ฮะเลททีมจะทำยังไงฮะมาดูว่าจะตอนนี้เขาต้องพยายามฟรีสเกมให้ทางทิสนาฟาร์มก่อนนะคือแต่เลนเกมอ่ะมันไหวไงไม่ใช่เลนล่างดิท็อปเลนที่มาอยู่เลนล่างเนี่ยทางดาเลียทำได้ดีกว่าคุณเล่นกลางนะฮะแล้วลูลูกดออกเกมทันทีครับเนื่องจากไม่พอใจฮะแล้วเล่นกลางครับกดตาเลเวล7โชว์ครับไงเล่นเยอะแฟดอยู่กับที่เล่นเยอะนี่ไงกดทำไมอ่ะผมแล้วชอบจริงๆเลยคนกดตาเล่นเยอะแฟดอยู่กับที่ฮะผมนี่อ่านเกมขาดเลยนะเมื่อกี้ด้านล่างครับบวกกันแล้วครับมีคามิวมาซ้อนจากด้านบนครับฮุกช็อตมาเซนเตอร์สวีปมาเพื่อสโลว์ครับไม่มีให้เทคเอาด้วยครับถังครับพยายามจะไดฟ์หรือเปล่าครับไม่น่าไดฟ์ครับเพราะออนถึกเกินไปคือการไดฟ์เทเลตออนด้วยสภาวะที่ออนเขาของนำเนี่ยข้อเสียคือเขาถึกแล้วเขาจะหม่งชนป้อมได้ง่ายนะแล้วมันทำให้เราโดนอัพเพราะผมเพิ่งเห็นว่าออน2คิวนี่หว่าแต่ว่าซีเอสตาไม่เฮ้ยแล้วโซลกาครับนี่คอนเน็กหรือเปล่าฮะยืนตีเทเลตแบบดื้อครับหลุดจริงด้วยครับแล้วหลุดจะรัวๆครับแล้วจะเป็นดับเบิ้ลคิวจะพิกไม่ได้ครับแล้วอีกคือไหนเข้าไปไคซ่าไม่รอดครับเป็นคิวของทางลูลูไปครับชัตดาวน์ครับในขณะที่คามิวไปโซโล่มังกรอยู่ครับแล้วก็ลูลูก็ชัตดาวน์ไคซ่าไปด้วยนะครับเกมนี้นี่มันพิกเพราะอินเทอร์เน็ตนี่เองครับคุณเดียนาแซดเมื่อกี้คือโซลากาเขาโดนเทเลตตีนะครับแล้วก็เน็ตหลุดฮะโดนตีแล้วปิดคอนเน็กฮะลอยครับถือว่าเป็นการอัพแพทแบบเร่งด่วนจากทางเซิร์ฟเวอร์ของ LL นะครับอยากให้เกมดูเสียใช่อยู่ดีๆก็อัพแพทปรับสมดุลแต่เงินนำไป 3,000 แล้วเนี่ยก็ต้องอีกสักรอบนึงอ่ะสักเอชนึงนะจะเสมออีกสักไฟครึ่งเออแต่ตอนนี้คนที่น่าเป็นนี่ไงช็อคเวฟไปครับมีเทเลพอร์ตมาจากทางออนครับแห่ใส่ทางคามิวไปหมดคามิวโดดไปไหนไม่ได้เพราะโดนใบอยู่ครับออนเข้ามาครับหม่งเข้าไปสตันไป2คนน็อกอัพไปฮุกช็อตขึ้นไปก็ไม่รอดครับมีดาเลียสมาจากทางด้านหลังถ้าจะเข้าไปทำอะไรหรือเปล่าครับยังคงไม่ได้ทำอะไรต่อฮะแล้วก็มีนี่ครับทิธนาครับปาดอุ้ยโดนดึงเข้ามาเอาปาดทันทีมาทางเลบองฮะ
ไคซ่าเข้ามาเติมจังหวะครับน้องโดนน้องอัพไปครับทางดาเลียทาเลียพยายามยืนแทงอยู่ทางด้านหน้าก็ขอ5สแต็กหน่อยจะได้แรงๆขอ5สแต็กไคซ่าคิวเลยซึ้งเข้าไปเก็บจากทางด้านหลังครับเป็น1คิวมีสต็อปวอทมาจากทางลูลูครับแล้วแฟดหนีสำหรับทางทีท่าหน้าครับบอยซีเกอร์เข้าไปโดนมินเนี่ยครับแล้วไคซ่าหลงอยู่กลางวงครับพอดีจะสับดลาดได้ครับขออีก1ฮิตแล้วกดสับทันทีเรียบร้อยเป็นควอเตอร์คิวของทางดาเลียครับผมโอ้โหโชคดีที่โซลาการหลุดไปนะครับไม่งั้นกลับมาอีกแน่มีแต่เพนต้าป่ะใช่คือเมื่อกี้จะบอกว่าทั้งสองทางบูทีมอ่ะเคาน์เตอร์แก๊งของทางคามิวได้ไม่ดิคามิวอ่ะเข้าไปเปิดท่านะเลยโดนบูทีมเคาน์เตอร์แก๊งจากอติของออแล้วมงเด้งตรงนั้นเลยคือเฮกเฮกอติเมทัมอ่ะมันเป็นเหมือนดาบสองคมที่ว่ามันเป็นเทเรนไงแล้วออนก็เลยมงปึ้งเมื่อกี้ลอยเลยแต่เมื่อกี้ผมชอบโอเลน่าเขาช็อคเวฟมากเลยเลอบองเขาใช้ท่าท่าสองอ่ะไอ้ W หลบ Deception ใช่แล้วเขาก็ R ใส่เลยปังเนี่ยพุ่งเข้ามาใช่มั้ยหายเลยรวบใส่หน้าเอาแล้วพอเดี๋ยวฟอสจอดมาหม่งโดนครับอันนี้ Idolate Chain เพื่อดักแอนิเมชั่นนะครับโอ้โหแต่ช็อตเมื่อกี้ต้องชมใครสานะที่แบบตัดสินใจจากจังหวะการตกใจของเดดทีมอ่ะกดฮีเลอร์ซิงเข้าไปกลางวง 1-3 อ่ะได้มาตัวนึงใช่แล้วก็บังเอิญว่าดาเลียสเขาทำดาเมจฟรีตรงนั้นละก็เลยตอนนี้เป็นไซส์5ต่อ4ครับแล้วเก่งกับดาเลียสครับ4ต่อ1ครับโดนหม่งไปวันนี้ก็ไม่น่ารอดครับโดน2น็อคอัพไปครับเป็นชัตดาวของทางดาเลียสนะโชว์การ์ดครับดาเลียสขึ้นเป็นทรินิตี้ฟอร์สนะครับจะแบกไหวหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้นะที่แต่คือตอนนี้ดาเลียสเล่นทีมเขาได้เปรียบตรงที่คนเขาเยอะกว่าไงทำให้ทิทานาฟรีฟาร์มได้ไหมบูทีมก็เลยตัดสินใจที่จะออนะครับเพราะว่าถ้าฝืนแยกก็คือเสียเปรียบกว่าเดิมใช่ฮะเอาดาเมจเข้าสู้ครับเจอไปโดนทางโอเลน่าครับช็อคเวฟโดนมา3คนแต่ดาเมจไม่พอคามิวเข้ามาเติมจังหวะจากทางด้านหลังมีเฮลติกับเทอร์เบทัมมาก็ไม่โอ้พอครับดาเมจพอนิดนึงฮะแลกไปได้1ตัวครับคือเข้ามาเข้าสวยนะครับแต่ว่าตัวเองบางครับโดนคามิวและเรือบองนะครับฮุกละนี่ครับโดนดึงฮุกขึ้นมาปั่นเข้าไปปับหัวแตกตายครับมาครับโมโหครับดาเลียสตอนนี้ครับแต่ว่าโดนไคซ่ายิงฟรีอยู่ทางด้านหลังขอสักใหม่เกือบได้ครับเป็นไงทีหน้ายิงต้องยิงแล้วเพื่อนไม่ได้ครับแล้ววิ่งหนีแล้วทางไคซ่าครับฉีกซ้ายไปครับเฮกใส่ออนไปครับแฟดเข้าไปยิงสโลงออนเลือกที่จะมงกลับมาแล้วแฟดเข้ามายิงเป็นดับเบิลคิวและชิปไม่ได้ฮะโอ้โหโดนออนเก็บไปครับโอ้ยแต่ถือว่าโพซิชันตรงนั้นคือออนตัดสินใจสวนกลับได้สวยนะครับคือถ้าเขาไม่มงเมื่อกี้คือเขาตายเองแต่ว่าเขาตัดสินใจมงสวนได้สวยมากทำใหแคลรี่กับซัพพอร์ตของเวททีมติดสตันน็อกอัพแล้วก็ไคซ่ากลับเข้ามายิงครับใช่ใครเป็นดูอ่ะและการเงินของไคซ่าครับฉีกออกไปที่ 4,000 โกนะ 8 กันแล้วตอนนี้ฝั่งตัวใช่ฉีกนำเท่าตัวอีกของประมาณชิ้นหนึ่งไคซ่าเร่งเวลาตัวเองไปอยู่ที่นาทีที่20นะโอ้แล้วสูงเลยเมตรนะครับถ้าชิ้นที่3มานี่ก็รู้เรื่องฮะน่าจะเพียงพอให้สกิลWกดอัพได้มั้งใช่ฮะยังไม่มีทีท่าว่าโซลกาจะกลับมานะตอนนี้ไอ้นี่เปล่าใครคำเอ็มให้ดิใครสาบอกไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใช่เหรอวะแบกเองปล่อยเลทไปนี่5ต่อ4ยังไงก็มีประโยชน์กว่านะ คุณดูครับผมว่าเลททีมตอนนี้สิ่งที่ทำคือควรฟาร์มครับฟาร์มอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปสู้เขาละเนื่องจากคนเยอะกว่าใช่เพราะว่าบูทีมเขาจะบังคับออย่างเดียวใช่ครับโชกัดชิ้นแรกเลือกขึ้นมาเป็นวอร์ม็อกครับทั้งที่เลือดยังไม่ถึง 3,000 นะฮะน่าสงสารคงกะว่าเอามาเก็บสแต็กทั้งที่6จากมินเนี่ยนไอ้จากมอนสเตอร์ป่าแล้วก็ไม่คือเขาควรจะขึ้นของป่าก่อนไงไอ้ของป่าใหญ่มันจะได้เพิ่มเลือดด้วยใช่ไม่แต่คงแบบว่ากะว่าเวล11พอดีไงเพราะเลือดตอนนี้ 2,400 เกือบถึงแล้วอีกนิดนึงเพราะมันเขาตอนนี้เขาเพิ่ง3สแต็กเองด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไงคือเขาเวล9เพราะว่าพออันติเมทเขาอัพ1ทีอ่ะมันจะบวก HP ตามไอ้นี่ด้วยนะตามเลเวลของสกิลด้วยแล้วตัวก็จะใหญ่ขึ้นมันก็เลยกะว่าพอดีไงรอบเปิลนี่คุณให้อีกเกมผมว่าฟานาติกชนะ IG 3-1 ครับจากทั้ง2แต่ตอนนี้ครับพอออฟฟอร์สกอสมาเอาหายนั่นเองทางลูลูครับเอาล่วงไปอีกคนฮะแล้วจะเข้าไปคอนเทสต์ต่อหรือเปล่าครับน่าจะต้องปล่อยฮะเข้ามาแบบหายไปอย่างว่องไวฮะเราออนเข้าไปครับยืนรับดาเมจได้เพื่อนอยู่ทางด้านหน้าครับทุบเข้าไปครับคิลเลอร์ซิงตามไปต่อครับเรียบร้อยครับ
Unstoppable ของทางไคซาแล้วเลือกที่จะแฟดหนีแต่ว่าออนแฟดตามฮะขอทุบติดสโลหนืดนัดหนืดนัดมงเข้าไปเรียบร้อยครับตายหมดทีมครับเหลือทางคามิวที่วาร์ปกลับบ้านไปครับคือทางเลดทีมเขาไฟท์5-4ก็จริงนะแต่ว่าเป็น5-4ที่เข้าไม่พร้อมกันนะครับใช่ครับมันเลยทำให้ CC หรือว่าดาเมจมันไม่ต่อเนื่องแล้วไม่สามารถปิดบัญชีใครลงไปได้ทุกคนเลยทีทางชื่ออะไรนะดาเลียสกับลูลูเดินไปโดนทางเลเชอร์ของโชกัดแล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นก็โดน CC ต่อมาเรื่อยๆหายไปแล้วเขาควรจะรอคามิวมาเปิดครับแล้วจุลกากลับมาแล้วฮะยังไงดาเลียสพยายามดึงขึ้นมาครับแล้วลูลูโดนเบิร์ดด้วยทางเลอบองแล้วตายไปก่อนคนแรกครับออนพยายามเข้ามาแทงให้เพื่อนครับตอนนี้เลือกที่จะต่อหรือเปล่าจะได้ป้อมจริงหรือเปล่าแล้วใครสาพยายามยิงอยู่ครับขอนิดเดียวจะติดแพสซีฟครับแต่เลอบองเข้าไปเก็บงานให้ครับผมแต่เลอบองโดนเอาโดนโล่ไม่ใช่โดนลูกบอลของทางโอเลน่าฟาดตายไปครับคามิวเข้าไปฮุกช็อตครับเฮกเช็คเอาเชิญไปท่ามาครับใครสายิงอยู่กลางวงครับตอนนี้เดินออกไม่ได้ครับโดนชัดดาวโดยทางทิสนาครับทิสนายิงฟรีอยู่ครับตอนนี้มานาทางโชกาดก็หมดครับพยายามล็อกแกจัมกระโดดเข้าไปยิงครับล่วงไปคนครับและล่วงหมดครับเหลือโซลกาที่เกิดขึ้นมาแล้วก็วาร์ปกลับบ้านครับไม่รู้วาร์ปทำไมถือว่าเป็นช็อตที่เขาเหมือนเขาเลือดเขาเสียเลือดไปกับดิสเทอร์ลหน่อยนึงแล้วก็ดันเทเลตสีกลางขึ้นป้อม2ป้อม3แล้วก็น่าจะกลับนะแต่ว่าไปใช่ครับพลาดตรงที่ไปเก็บดาเลียสอะสวยแล้วแต่ว่าพอคือเขาไม่มีทางกลับไงพอกลับมาก็โดนลูกบอลโอเลน่าโปปะหายเลยก็คามิวครับใช่ครับก็ต้องดูว่าเงินอยู่ 5,000 ครับเงินยังไม่ได้ใช่เงินคือเงินยังไม่ได้เละเท่าที่ซีไนเจอกับทางเฟนาติกนะครับจะคุณเห็นเกมแรกเปล่าซีไนกับเฟนาติกอะเกมแรกอะผมนึกว่าเขาลงมาวอร์มนะโอ้โหเงินห่างนี่แบบบ้าบอแล้วเปิดคอร์ดฟอสซอสมงเข้าไปครับไม่มีจังเกิลมาคอนเทสมังกรครับพยายามรอโชกาดมาครับแต่ว่าเลสทีไม่กล้าเข้าไปคอนเทสครับด้วยความที่ว่าเขามีเลอบองนี่แหละครับคือโอเคคุณเป็นแท้งอ่ะคุณอาจจะพอยืนไหวสำหรับหนึ่งคอมโบแต่ตัวบางๆข้างหลังคุณอ่ะไม่รอดชักคอมโบอ่ะจริงๆเพราะว่าตอนนี้เลอบองน่าเป็นนี่นะอีโคคุณหมายถึงใครลงไปวอร์มเฟนาติกลงวอร์มไม่ดีผมนึกว่าซีไนลงไปวอร์มแบบยังไม่เอาจริงเหมือนแบบลองเมาส์ลองคีย์บอร์ดลองจอลองคอมลองเก้าอี้ว่าแบบมันได้ไหมได้องศาได้นั่งเล่นไหมเมาส์แบบใหญ่ไปไหมตังห่างแบบโอ้เห็นแล้วเหนื่อยใจอ่ะก็วอร์มไงแบบอ้างได้ว่าแบบไอ้ผมลงไปวอร์มผมไม่ใช่เอาจริงเศร้าแทนนะครับแต่น่าสนใจนะตรงที่รอบ4ทีมทั้ง2ทีมทั้ง IG ทั้งเฟนาติกสามารถเก็บชัยชนะมาแบบก็คือว่าตามตรงคือง่ายๆ 3-0 ทั้งคู่อ่ะแล้วรอบต้องดูว่ารอบชิงจะใช่ต้องดูรอบชิงจะดูไม่ขอ3เกมอ่ะขอสัก4เกมแล้วกัน3เกมมันหลายปีแล้ว3เกมอ่ะปีที่แล้วก็3เกม3-0นะปีนี้ถ้วยต้องกลับบ้านไปหาถิ่นแล้วครับผมบอกเลยก็คือจีนใช่ไหมไม่เฟเนติกดิจีนยังไม่เคยมีแล้วจีนอยากได้มั้งไงแล้วเรื่องที่จะดักหลงครับดึงออนมาก่อนครับตอนนี้ครับ3-1จะไหวหรือเปล่าคอร์ดฟอร์ดก้อนมาไม่ได้ใช้แล้วใครสาดโดนช็อคเวฟแบบนี้ครับกดสต็อปวอชทันทีครับแต่ยืนอยู่กลางวงคิลเลอร์สติงกลับไปแต่ว่าโดนเฮกเซกับไปตั้มเด้งเข้ามาครับตะกายทันทีครับตอนนี้แล้วดาเมจจะพอหรือเปล่าครับดาเลียสพยายามสับฟรีครับทีชนะล็อกเก็ตจับรัวๆฮะโดดยิง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 และไฟพิกเฉยครับเก็บเอสไปได้ในาทีที่20ครับแล้วเลฟทีมเรื่องจะเปิดบาลอนสวนนะครับคือจังหวะเมื่อกี้คือจะเห็นได้ว่าบูทีมนี่คือพยายามใช้ความได้เปรียบจากเรื่องไอเทมที่นำมาตลอดเกมนะครับแต่ว่าคือเมื่อกี้ต้องชมทางคามิวที่ไม่ต้องชมทางโอลิน่าก่อนที่ช็อปเฟสไปจังหวะแรกทำให้ไทยสาเสียสต็อปวอตไปแบบโดยความจำเป็นนะครับแล้วจังหวะที่2คือพอใครสากกำลังจะแผ่นออกมาคือทางโดนเฮกเทคทำยูอ่ะขังไว้แล้วดึงกลับมาอยู่ตำแหน่งที่แบบออนไลน์ของเลดทีมทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นดาเลียสหรือว่าทำยูแล้วก็มีโอเลน่าลูกบอลมาจากเวฟบาลอนนาชอทันทีครับใช่ครับทำให้บูทีมขาดโดนดาเมจสำคัญไปอย่างใครสากแล้วประกอบกับทางเลบองครับมันไม่สามารถพุ่งเข้าไปเบิร์สแนวหลังได้เพราะว่าติดลูกด้วยนะครับชิ้นที่สามใครสากเลือกที่มาเป็นซอนย่าเพราะว่าขึ้นมาเป็นเขาไม่ได้ขึ้นมาเป็นไอ้นั่นอะไรนะไอ้สีเหลืองนาชอทูตอ๋อเหมือนนี่เปล่าชิ้นถัดไป
น่าจะใช่เหมือนเขาประมาทปะเมื่อกี้ผมว่าคือออนเขาเดินเข้าไปแบบไม่มีบอร์ดอะไรนั่นแหละก็โดนดาเลียสดึงแล้วก็ปันตายใช่ครับคือพาสีฟของดาเลียสอ่ะคืออัลติเมทเขาถ้าสมมติว่าเขาสับตัวที่ตายได้แล้วมันทำให้เวลาครั้งต่อไปเขาตีจะกลายเป็นแค่เลือดท่าแตกโดยทันทีเลยนะใช่ครับพืชเลือดไหลเป็นน้ำแบบพรวดคือต่อให้เขาไม่เคยตีคุณอยู่ดีๆคุณก็จะเลือดไหลนะแล้วชื่อเขาอะไรนะอ๋อเล่นบนกันต่ออันนี้สำหรับทางบูทีมครับครับผมน่าจะครับมีคอร์ดฟอร์ดกอสเพิร์สน่าจะสี่ดาวป้อมครับได้ทะเลไปครับต้องดูว่าเล็บทีมจะไพ่สวยเมื่อกี้ได้หรือเปล่าเซตแบบเมื่อกี้รอบน่าจะไหวอยู่นะครับเพราะตอนนี้เงินเด้งเข้ามาคือห่างกันแค่พันเดียวครับใช่จาก 3,000 นะเหลืออยู่พันเดียวไม่ถึงพันด้วยซ้ำครับดีดีเกมนะพิกฮะอย่างที่บอกครับคือพอคนมันหลุดมันก็ไม่มีคนหาเขาเรียกว่าไงคนหาตังค์อีกหนึ่งคนมันไม่มีใช่ครับ5คนมันหาตังค์ได้เร็วกว่า4คนอยู่แล้วครับอู้และนี่โชว์แคทที่เป็นตัวแทงนะครับโดนทางคามิวเข้าไปคอมโบนึงก็คือ1ใน3ของหลอดเลยนะเมื่อกี้คามิวเวิร์ก13ไปแล้วเข้าด้วยครับแล้วฮุกช็อตเข้ามาโดนแรปเชอร์เองแบบนี้จะตายหรือเปล่าเรียบร้อยเองตาลูกเองสำหรับคามิวครับมียังไงครับตอนนี้ไฟพยายามโนกันมากครับออนก็แทงอยู่ทางด้านหน้าครับดาเลสก็มาแทงอยู่ทางเหมือนกันครับพยายามผัดกันแทงครับผมแต่ว่าดาเลสแฟดหนีออกไปแล้วครับแล้วคิวเลอร์ซิงเข้าไปครับ4ต่อ1ครับใครซ่าครับตายเองฮะโดนที่หน้ายิงคีที่เข้าครับตายครับโอ้ยวงแตกแล้วเราก็จัมมาครับเลยบ้องก่อนนั้นตัวปอมก็ตกใจเมื่อกี้ถอยนะครับใครซ่าครับคือเขากะว่าเขาจะปิดดาเมจแนวหลังได้หมดไงแต่ว่าจังหวะที่เขาเข้าพุ่งเข้าไปปรากฏว่าดาเลียสเขาปั่นสวนพอดีมันทำให้ซัสเทนขึ้นมาได้ทำการว่าเสียเวลาในการจะปิดดาเมจนะอุ้ยฟอสก็อดมาจะต่อหรือเปล่าแฟลตหนีทันทีแล้วสับทางโอเรน่าฮะไม่น่าเลือกที่จะต่อครับทิเทน่ายังคงยืนค้ำยิงให้เพื่อนอยู่ครับทิเทน่าจะขึ้นที่3แล้วนะครับเนี่ยครับผมน่าจะเป็นจอกก่อนะผมว่าไอ E หรือเปล่าผมว่าจ่อเกาะเปล่าเอามาตัดคิวของขึ้นมาทางลองรอบนะไล่ให้เช็คเราจะไปถ้ำมาขังต่อครับเมื่อกี้ตายคนแรกครับขอเก่งหน่อยครับนี่เรียบร้อยเก็บคิวไปได้กับทางซีท่าครับล็อกเก็ตจัมต่อครับเลือกไปที่ทางโซลกะแล้วตายครับเราเหลือใครสามคนเดียวครับเอาจะมาทำไมจ่อพึ่งเทาล็อกเก็ตจัมต่อจ่อพึ่งเทาล็อกเก็ตจัมกลับมาผ่านแรปเชอร์มาพอดีครับแล้วคามิวเข้าไปฮุกช็อตให้ต่อครับมีเฮกเข้ามาอีกทีช็อคเวฟมาต่อดึงมาอีกเอาอะไรไปรอดครับควอท่าคิวครับคือเหมือนผู้ทีมเขาร้อนป่ะแบบไม่น่ารีบเข้าไปทีละตัวครับเงินเลสทีมนำเฉยครับจริงๆเมื่อกี้นี่ใจเย็นๆค่อยๆเล่นนี่ยังไหวนะครับคือเลสทีมเขามีบาลอนด้วยแหละเมื่อกี้แล้วมินเนี่ยนมันดันไม่ออกกลายเป็นว่าเลสทีมได้อินฮิบิเตอร์แรกของเกมไปก่อนนะครับรอครับอินฮิบิเตอร์สองนี่คุณแรกมันแตกไปตั้งนานแล้วไม่ของเลสทีมไม่แตกคือแตกดีกว่าเออใช่เขาเข้าไปตีแตกแล้วเขาไปได้ข้างล่างไงเขาเป็นไล่ดาเลียสใช่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 มันเกิดใหม่แล้วเปิดมังกรไฟครับแล้วพอฟอร์ดจอร์ดมาต่อครับหมุนเพื่อไล่ทางเลสทีมออกไปฮะจังเกิลทั้งสองทีมยังไม่มีใครมาถึงครับจะเลือกที่จะถอยหรือเลือกที่จะบวกครับดูเหมือนจะเลือกที่จะถอยครับทางเลสทีมครับดาเลียสไม่จะไม่ตีลงไปใช่ไหมตัดห้าคนไงคุณเลือดเด้งปึ๊บแล้วก็โดนใครตายก็แลบมันก่อนไงอ๋อใช่ว่ะผมว่าดูจะเป็นการเรียกแรกที่แรกทำไมคุมนะคือดูเป็นทีมเขาไม่มีตัวยืนอยู่แล้วไงเงินตอนนี้ทิศนาตามใครสาอยู่แค่ 2,000 ครับใช่จากต้นเกมมาที่ห่างกันอยู่ 4,000 5,000 นะใช่ฮะนี่ไงใครสาเดียวนะครับขึ้นมาเป็นทางชอนทูตแล้วใช่เพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาขึ้นเฟนนิ่งคนเด็ดคนเด็ดมานะครับก็น่าจะเดาได้ไม่ยากและชิ้นสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้น IE เอฟไอเออะไรวะหกแดงใช่ก็ขึ้นมาเวทขนาดนี้แล้วใช่นี่ใครดักจับใครวะเนี่ยคามิวอยู่ทางด้านหลังแต่ลูลูอยู่ทางด้านหน้าอ๋อยังไงวะเนี่ยและคามิวอยู่คนเดียวครับมีบอยซิเกอร์โดนครับคิวเลอร์สติงตามทันทีครับและตายครับผมถึงถามไงว่าใครดักใครกันแน่อินซิเดียสนะครับวิญญาณตามมาติดๆนะครับเขาเดินมาคนเดียวครับฮามิลเหมือนพยายามจะล้อมแต่ว่าจริงๆการล้อมก็ไม่ควรจะมาดันมินเนี่ยนให้ศัตรูเห็นหรือเปล่า
และการล้อมมันควรจะมีเพื่อนอยู่โอบด้วยครับเพื่อนคอยโอบด้วยไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะอันนี้เรียกแซนด์วิชนะครับเพื่อนยังไม่ถึงไงโอบไม่ถึงอันนี้เหมือนจะพยายามแซนด์วิชแต่ว่ามาเอาอินฮิบิเตอร์คืนครับสำหรับทางบลูทีมครับได้แล้วครับก็คงต้องถอยนะมันฝืดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีบทเรียนจากเกมจากช็อตเมื่อกี้หรือเปล่านาเลียสนะคือตอนนี้เลสทีมเงินนำแล้วเออ 4,000 ไปแล้วฮะต้องบอกว่าจากไฟต้นเกมใครสาเกิดแค่ไหนคุณก็อย่าท้อถ้าเกิดซับอีกฝ่ายหลุดยิงก็ถ้าอีกฝ่ายหลุดอ่ะอย่าเพิ่งท้อครับก็อย่าเพิ่งไปแตกเพิ่มด้วยครับมันสุดพยายามเก่งพยายามเก่งของไวท์โกรทันทีครับผมนึกว่าใครสาเขาจะเข้าต่อนะคิวเลอร์สติงก็มีว่าเขาไม่เข้าต่อเพราะว่าใช่เขาไม่เข้าต่อเพราะว่าเขาเห็นว่าลูลูยังไม่เสีย W ไงคือถ้าเห็นว่าเสียแล้วเขาคงเข้าอ่ะเขากลัวว่าแบบกดคิลเลอร์จริงๆเข้าไปปุ๊บแล้วเจอบ้าสวนเงี้ยกลายเป็นแบบสกินนี้ไปเลยปลาบึกใช่ไหมเขาโดนแล้วโดนเฮกแล้วโดนเฮกก่อนกดคิลเลอร์จริงนี่แหละอ๋อครับแอบลูลูก็เลยกดไปโกรเองนะใครตาก็พอเหมือนแบบเหมือนใบแต่แรงมากนะเมื่อกี้จะเห็นได้ว่าครบ5สแต็กทีนี่คือเจ็บอ่ะตอนนี้บาลามาชออีก3วินาทีครับน่าจะเป็นตัวตัดสินแล้วล่ะว่าใครจะปิดเกมนี้ไปได้ครับทุกคนปิดเกมนี้ได้ครับกดชัตดาวน์นะครับถอดปลั๊กครับผมใช่ครับอะไรวะช่องหาตอนไหนเดี๋ยวอีกสักพักแล้วกันครับแต่ว่าหลังบารอนจบกันตอนนี้ครับมีไฟหน้าบารอนนาชอแน่นอนครับเลือดบารอนเหลืออยู่8แล้ว8เข้าไปลึงโดน2ตัวช็อคเวฟมาแต่ว่าโดนคนเดียวใครสาพยายามหนีอยู่ทางด้านหลังครับออนตายไปก่อนคนแรกด้วยการสับของทางดาเลียครับดาเลียเข้ามาปั่น4ตัวครับจะได้คนหรือเปล่าไม่ได้ครับกดสต็อปวอชทันทีครับใครสายังคงยิงฟรีอยู่ครับแล้วปั่นไปที่ทางอเลียแต่ว่าใครสายเก็บคิวไปได้ครับคิวเลอร์ซิงเก็บคิวด้านหลังเป็นทริปเปิลคิวแล้วขออีกตัวขอควอดด้าได้ไหมเราเธอเรียบร้อยเป็นควอดด้าคิวของทางใครสาเอาแล้วน่าจะเลือกจบเกมหรือเปล่าเพราะว่าเขามีซูเปอร์มินิออนด้วยนะทางแถมมีแทงมีแครี่อยู่ผมว่าทันนะ30วินเนี่ยมันจะพลิกแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้โหทั้งที่เงินนำแล้วทางเลสทีมครับกดตาด้วยผมว่าจบทันคนเกิดเร็วสุด10วิครับใช่ครับทางทำเรียบร้อยครับไฟเดียวจบอ้าวน่าจะกดยอมแพ้หรือเปล่าทำไมอยู่ดีกดตัวทองเล่นไม่ได้กดยอมแพ้ครับแล้วเรียบร้อยชัยชนะตกเป็นของบูทีมที่ตระกาศหลุดประมาณเกือบ10นาทีได้นานแล้ววะมันต้องบอกแล้วต่อให้เนี่ยน้อยครับก็ช็อตที่พลาดที่สุดนะครับก็คือช็อตเมื่อกี้แหละที่ทางเลททีมเขาทำสวยนะกับการที่แฟตไปดึงมาแต่ว่าใครสากเขามีแฟตออกแล้วก็จังหวะที่แครี่ของ2ฝ่ายมันโพซิชันมันแตกต่างกันเพราะว่าทิชานาคือเขาโดนระบองเข้าไปทับเข้าไปเกือบตายนะแต่ว่าใครสานี่คือฟรีฮิตมากๆครับมันเลยทำให้ไดเมจอาวุธของการไฟต์อ่ะต่างกันสิ้นเชิงแล้วก็กลายเป็นว่าบูทีมสามารถพลิกกลับมาเอาชนะแล้วก็เอ็นเกมได้ในที่สุดเกมนี้ผมต้องขอบคุณทางโซลากะนะครับที่ทำให้เกิดเกมมันๆแบบนี้ได้นะฮะคือถ้าเขาไม่หลุดผมว่าคงจะม้วนเดียวจบแน่นอนถูกต้องนะครับก็ต้องชื่นชมเขานะครับอย่าลืมไปกดโหวตให้เขาเลยได้หรอวะรอบหน้าจะเป็นแบบใดคู่ใดไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับครับ